ดขอแล้วนี่เดี๋ยวขอตัวไปขึ้นเครื่องก่อนนะอันนี้คือจะไม่ทันจริงพ่อฟินไหมหัวใจจะวายสวัสดีค่ะทุกคนกับโฮช่องนอนนี่ .com กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่สนามบินเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นกันนะคะเดี๋ยวทริปนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะมาบล็อกหนำใจมากจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็จะไปเกาหลีด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทุกคนเจอกันตอนนี้เรามาแวะกินข้าวกันก่อนนะคะที่ S&Pเมนูสวยมากอะทุกคนแต่ว่าราคาก็คือแรงอยู่นะแต่ไม่รู้จะกินอะไรเลยอะก้าจะไปกับเราด้วยใช่ไหมมาส่งมาส่งตอนนี้ก้าขับรถมาส่งเลยโหดเกินกับแม่ด้วยแม่ไม่ได้ไปพ่อตื่นเต้นไหมพ่อเดินทางบ่อยส่วนใหญ่ก็ไปมาบุญคลองสยามพารากอนพ่อก็ไปอเมริกามาเนี่ยไม่เกินไม่ได้ไปอเมริกาอเมริกาพาซาอเมริกาพาซาอเมริกาบานาก้าวสิ่งใหญ่ที่เราจะไม่ได้เจอกันเป็นเวลา8วันก็หนีเที่ยวหนีเที่ยวเอาไม่ใช่ไม่ใช่ก็หนาวอยู่ทำไมทำหน้าแบบนั้นได้ข่าวว่าก้าจะหนีไปพัทยาแค่ไปเที่ยวปิดเทอมกับเพื่อนเฉยก้าบอกโสด8วันครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาจะไปหาหนุ่มญี่ปุ่นและหนุ่มเกาหลีแล้วเข้ามาแล้วอันนี้คือกะเพราหมูสไลซ์ไข่ดาวเผ็ดน้อยของก้าหมดแล้วกะเพราเนื้อสไลด์อร่อยปะเผ็ดมากจริงเหรออันนี้คือเผ็ดปกตินะของแม่ส้มตำหรอส้มตำไก่ย่างอร่อยไหมเดี๋ยวเรามาเติมพลังกันก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Miracle Lounge นะคะในนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นบัตรเครดิตนะคะมันแล้วแต่ธนาคารมีหลายแบบมากๆเลยเนาะของเราคือใช้บัตร Wisdom เข้ามาแล้วก็หรือว่าถ้าใครที่ไม่มีบัตรอะไรเงี้ยก็สามารถจ่ายเงินเข้ามาได้ประมาณ 1,500 บาทนะคะก็คือจะมีพวกแบบบุฟเฟ่ของกินแล้วก็มีห้องอาบน้ำมีแบบที่นั่งรออะไรอย่างงี้เยอะมากๆรู้สึกว่ามันสะดวกมากๆรู้สึกว่าชอบชีวิตอย่างงี้สุดๆเลยทุกคนเราจะต้องตั้งใจทำงานหาเงินรู้สึกมีแพชชั่นแหละนนนี่จะเป็นคนรวยให้ได้เลยเย้ อันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเข้ามาด้านในปกติแล้วเราก็จะต้องนั่งรอด้านนอกนะคะนั่งรอด้านนอกด้านเกตมันก็มีความแบบเมื่อยอะไรอย่างนี้แล้วพอมาตรงนี้ก็คือติดใจเลยอะเราก็ได้แบบนั่งทำงานอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็สงบมากๆเลยนะเพราะด้านในใหญ่คนไม่เยอะมากเท่าที่พ่อรู้นะเรานี่มันมีหลายระดับหลายผู้ให้บริการมีต้องเป็น10เลยมั้งที่สุวรรณภูมิแล้วก็มีแบบหลายเกรดอะอันนี้คือเกรดกลางๆเองกลางๆก็หรูแล้วนั่นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้น business class ด้วยนะคะทริปหน้านะก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วสิว่าเป็นยังไงตรงนี้ไม่อยากพูดเสียงดังเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนคนอื่นนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีของกินเยอะมากนะคะทั้งแบบครัวซองขนมปังแซนด์วิชน้ำเครื่องดื่มน้ำมันลมหรือว่าแบบพาสต้าสปาเกตตี้ไอศกรีมขนมอะไรเงี้ยมีเยอะมากนี่แล้วก็เอาไอติมไปกินไอติมสตรอเบอรี่ของไอสกู๊ปอร่อยมีแล้วข้อวอเตอร์นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะรอขึ้นเครื่องตอน 5:50 นะคะอีกนานเลยอีกชั่วโมงนึงเนาะก็น่าจะนั่งทำงานไปด้วยตรงนี้ก็จะมีเป็นมุมแบบว่านั่งทำงานได้นะคะเป็นโต๊ะวิวดีมากมานั่งทำงานกันเยี่ยมทุกคนตรงนี้ก็คือเราจะต้องขึ้นรถไฟเชื่อมไปเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่ามันมีรถไฟแบบนี้ด้วยทุกๆ3นาทีจะให้บริการรถไฟนะคะ Attention please the train is approaching station นี่เป็นการนั่งรถไฟฟ้าในสนามบินครั้งแรกนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินไม่รู้ด้วยว่ามันมีอะไรงงเลยทุกคนตอนนี้คือเรารีบมากเพราะว่าเราจะตกตอนนี้เราเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีนะคะกว่าจะเดินไปถึงเกตอีกเดี๋ยวขอแล้วเดี๋ยวขอตัวไปขึ้นเครื่องก่อนนะคะอันนี้คือจะไม่ทันจริง
ุดเราก็ไม่ตกเครื่องนะคะทุกคนเมื่อกี้คือแบบเกือบตุยเขาบอก final call อันนี้เนี่ยคือพ่อจองแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็น front row เป็นที่นั่งแบบด้านหน้าเห็นป่ะทุกคนตรงนี้มันก็จะมีพื้นที่ยืดขามากขึ้นกว่าปกติจะเป็นที่นั่งแบบอันแรกเพิ่มกี่บาทชั้น3ต่อที่แล้วก็ตรงนี้มีจองที่บอกว่าเราถึงตรงไหนแล้วนะคะนี่แล้วมีคีย์บอร์ดด้วยพิมพ์ได้คีย์บอร์ดของบิ๊กนะคะเขาก็จะให้ขนมมาใช่ข้างในเป็นแบบนี้ค่ะคือแบบดูเวลาตอนนี้เป็นเวลา 1:30 นะคะแล้วก็กำลังจดอันนี้อยู่ทุกคนรู้จัก DNA ของตัวเองจะถามแบบเพื่อนคนสนิทแฟนคลับครอบครัวคนใกล้ตัวนะคะว่ารู้สึกว่าจุดเด่นของนนนี่คืออะไรแล้วก็คิดถึงนนนี่เนี่ยนึกถึงอะไรแล้วก็สิ่งที่ชอบในตัวเราก็จะแบบได้ข้อสรุปมาแบบนี้เราก็จะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยเรามีจุดเด่นอะไรแล้วบางทีก็คือมีสิ่งที่แบบเราคิดไม่ถึงแต่ว่าก็มีคนเห็นสิ่งเล็กๆของเรามีแฟนคลับบอกว่านนนี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ว่าดูมีอะไรตื่นเต้นนึกถึงนนนี่จะนึกถึงสีชมพูคุณเคยสีชมพูไหมแต่ก็จริงนะเพราะนนนี่ชอบสีชมพูแต่หลายคนพูดว่าเราเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากจะรู้ขึ้นมาทำอะไรหรือว่าอยากพัฒนาตัวเองหรือว่าตั้งใจเรียนมากขึ้นอยากขยันเรียนมากขึ้นก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตัวเองของทุกคนเลยพ่อตอนนี้ก็คือสลบไปแล้วเราได้นี่มาด้วยทุกคนอันนี้ก็คือจะต้องขอเพิ่มนะก็คือเป็นที่อุดหูสำหรับใส่ตอนนอนหลับแล้วก็ผ้าปิดตาเพราะว่าแสงสว่างมากมอร์นิ่งนะคะกับอาหารเช้ามีน้ำเปล่ามีผลไม้มีโยเกิร์ตครัวซองนะคะมีแยมให้ด้วยแล้วก็มีอันนี้เราเลือกมาเป็นออมเล็ตนะคะก็คือมีไส้กรอกมีไข่เครือเทศอะไรอย่างงี้ผักของพ่อเป็นข้าวหน้าไก่อีกประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงแล้วนอนหลับมั้ยไม่หลับเลยรอก็พอได้ตอนนี้เรามาอยู่บนลิมูซินบัสนะคะที่กำลังจะนั่งไปที่โรงแรมตอนนี้เป็นเวลา10:22 นะคะก็คือเราเช็คอินได้ตอน15:00 เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอากระเป๋าไปฝากกันก่อนที่โรงแรมรถออกแบบตรงเวลามากๆเลยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักกันแล้วนะแล้วเราก็กำลังจะไปหาอะไรกินกันซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกด้วยฝนตกปล่อยๆนะคะทุกคนกางร่มกันหมดเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรมื้อแรกแต่ว่าอากาศเย็นมากตอนนี้ก็คือประมาณ20 องศานะคะแต่รู้สึกร้อนทำให้ใส่สูทเตอร์ข้างทางก็คือดอกไม้สวยนะเนี่ยมือแรกของเรานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านซูชิซูชิสายพานคล้ายๆกับซูชิโร่เลยเราสามารถหยิบกินได้นี่เป็นแซลมอนนี่นะไม่รู้เนื้อปลาหนึบมากไม่ใช่ฝั่งที่ไทยเลยนะต่างกับที่ไทยไหมไม่เหมือนกันอันนี้ดูเหมือนมันจะสดกว่าหนากว่าแล้วก็หนึบมันได้รสชาติแบบเนื้อปลาจริงๆแต่ตอนนี้สภาพแบบโซมไม่ไหวแล้วตอนนี้เรามาอยู่กันที่อาณาจักรตู้คีบนะคะแล้วก็เป็นพวกแบบกดกระชับองเยอะมากคือแบบมีทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบไอศกรีมขนมมาม่าของกินของเล่นตุ๊กตามีหมดเลยเป็นแบบทั้งตึกเลยนะซึ่งแบบเขาจริงจังกันมากในการคีบมันดูคีบง่ายมากเลยมันจะหล่นลงมาปะเนี่ยทุกคนดูดิอุ้ยน่ารักอ่ะอันนี้เป็นแมวของเล่นเยอะมากอ่ะเลือกไม่ถูกนี่ทุกคนเราจะมากดกระชับปองกันแต่ได้เนี่ยมันดูน่ารักดีอ่ะมันดูแบบบีบๆอ่ะ300 เยนหมุนเลยได้อันไหนมันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนเป็นซีเรียลแบบเกรนแล้วมันก็บีบได้เป็นแบบมีลมอยู่ข้างในเป็นพวงกุญแจแบบนี้น่ารักดีซึ่งเราซื้อมาทำอะไรไม่รู้เหมือนกันฮัลโหลทุกคนเมื่อกี้ก็คือเหนื่อยมากกลับไปอาบน้ำสระผมเปลี่ยนชุดนอนพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา5 โมงเราก็เดินไปเดินมาจากโรงแรมมาโผล่ห้างเลย
ก็คืออยู่ติดกันเลยนี่ก็คือโรงแรมนอนแล้วเราก็เดินมาปุ๊บก็เจอห้างแบบงงๆของกินเต็มเลยเดี๋ยวไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างที่นี่เขาชอบทำบันไดเลื่อนเล็กกับทุกคนว้าทุกคนดูมีแต่ของน่ารักอ่ะมีของน่ารักเยอะมากเลยอันนี้น้องถั่ว330เยนประมาณ60กว่าบาทคนคือมีร้านแบบขายของเยอะมากแล้วก็เราได้ยินเสียงเพลงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวลองไปดูกันว่าคืออะไรอันนี้คือเป็นเหมือนโชว์วงญี่ปุ่นหรือเปล่าที่เรามาอยู่ตรงโซนร้านอาหารนะคะเจอร้านซูชิอีกแล้วแล้วก็จริงๆแล้วอะเป็นร้านอาหารแบบหลากหลายสัญชาตินะอาหารแบบพวกแบบพิซซ่าหรืออะไรอย่างงี้ก็มีห้างก็คือโอเคนะแต่ว่าเพดานจะเตี้ยนิดนึงแต่เขาแต่งน่ารักมีเป็นฟิลธรรมชาติอะไรอย่างนี้ด้วยสรุปเข้ามาร้านนี้กันนะคะก็คือสั่งผ่านหน้าจอเลือกเมนูภาษาอังกฤษได้ด้วยอันนี้เราสั่งเป็นมะเขือเทศชีสเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยแล้วก็มีราเมงไก่ทุกคนดูช้อนนี่คือเขาคิดมาแล้วให้มันไม่ไหลเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ Amazing สุดยอดคือราเมงแล้วก็กินกับชีสอ่ะมันมีความแบบนัวๆแล้วก็หอมกลิ่นมะเขือเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ตอนนี้เรามาเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือมีของขายเยอะมากเลยนะพวกแบบอาหารพร้อมทานชีสเยอะมากโอ้ชีสนมอะไรอย่างงี้เขามีหนักสุดๆเฮ้ยอีเวนต์ควรละแค่128เยน24บาทเองฝนยังตกอยู่เลยทุกคนวันนี้ฝนตกทั้งวันอุ้ยก็แอบหนาวอยู่นิดนึงเย็นฉ่ำๆเลยครับเมื่อกี้เราออกไปโผล่ข้างนอกคือหนาวอยู่นะประมาณ18องศาแต่ว่านนี่แบบใส่ขาสั้นก็เลยหนาวและฝนมันก็ยังตกอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาชิมป๊อกกี้กุลิโกเป็นรสช็อกโกแลตมิ้นท์คือในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นซองแบบนี้มาให้นะคะราคาประมาณ 50-60 บาททีนี้ก็แอบกินไปแล้วแหละ คืออร่อยมากทุกคนฟีลลิ่งเหมือนไอศกรีมกุลิโกเลยที่เป็นรสมิ้นท์ช็อกแต่ว่าเนี้ยมันมาในรูปแบบแห้งแล้วก็กินแล้วก็ไปเย็นๆแล้วก็ตัวแห้งอ่ะมันมีความหนาอยู่นะตัวที่เคลือบมาเดี๋ยวดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างกับลองสันแล้วก็ Family Mart นะคะอันนี้ได้จาก Family Mart เป็นมินิบิทช็อกโกแลตคือมันมีหลายไส้มากมีพวกไส้สตรอเบอรี่บิสกิตช็อกโกแลตอัลมอนด์อะไรนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นเยลลี่รสพีชที่ข้างในอ่ะมันจะมีซอสไส้เยิ้มๆแบบนี้เลยน่ากินมากสันสันขนมชินจังตอนเด็กๆคือแบบชอบดูมากแล้วก็เห็นว่าชินจังกินขนมชิ้นนี้แล้วแบบทำหน้าอร่อยมากเลยแล้วก็มีเพรสซูช็อกโกแลตอันนี้เป็นลูกพลัมแบบแผ่นคล้ายๆบวยแบบแผ่นอร่อยดีแล้วก็มีช็อกโกแลตอันนี้ที่เราเคยเห็นกันเป็นแบบกล่องใช่ไหมแต่ว่านี้จะเป็นแบบซองนี่มีคนแนะนำมาชิลลี่ทาคอสเฟลเวอร์ทอร์ชิลล่าชิปฟิวบาร์บีก้าอร่อยอันนี้คือกินแล้วหยุดไม่ได้อะทุกคนแต่มันค่อนข้างเค็มนิดนึงประมาณนี้เลยแต่ตอนนี้อยากกินเยลลี่รสพีชเดี๋ยวเราลองกินกันดีกว่ามันเป็นรูปแบบหัวใจหรือว่ารูปพีชแบบนี้ลูกท้อมีใครเคยกินบ้างที่มาเป็นเยลลี่แผ่นๆเคลือบน้ำตาลรสชีสเอ้ยไม่ใช่รสพีชพี่ไทยก็มีขายเทคเจอร์เหมือนกันแต่ว่าความเจ็บคอน้อยกว่าแล้วก็หวานน้อยกว่านิดนึงแต่ว่ามันจะมีความแบบหนึบๆอ่ะทุกคนไปซื้อกันนี่ก็จะเป็นห้องนอนของเราใช้22ตารางเมตรเตียงนอนกับพ่อนะคะหันคนละด้านจะได้ไม่ทะเลาะกันโต๊ะเครื่องเขียนมีทีวีตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำห้องแบบไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายฮัลโหลค่ะทุกคนวันนี้ก็คือเป็นอีกวันหนึ่งแล้วอากาศประมาณ20องศากำลังดีแบบเย็นๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวกันเดี๋ยวจะไปโตเกียวสกายทรีด้วยแล้วก็จะไปร้านช้อปปิ้งของเล่นสกูชี่เดี๋ยวจะไปดูสกูชี่ที่ร้านไอบลูมด้วยนะคะบอกเลยว่าเจ้าแม่สกูชี่มาถึงญี่ปุ่นแล้วเราก็ต้องห้ามพลาดแล้วก็เดี๋ยวจะ
ถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูด้วยให้ดูบรรยากาศตอนนี้เวลาประมาณ 9:30 น. นะคะก็คือฝนไม่ตกแล้วแล้วก็แดดนิดหน่อยแดดอ่อนเดี๋ยวเราจะลงซับเวย์กันนะคะเราอยู่กันที่สถานีอิเคบุคุโรนะคะคนเยอะมากแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะพาไปดูรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะของที่ญี่ปุ่นกันบันไดเลื่อนเขาจะแบบเล็กๆอย่างเงี้ยทุกที่เลยอ่ะใช้พื้นที่ขยะเราจะมาเติมเงินจะแสดงข้อมูลค่าโดยสารทั้งหมดเป็นภาษาไทยพูดภาษาไทยด้วยสุดยอดไปเลยเติมเงินก็ใส่บัตรลงไปกรุณาใส่เงินตรงนี้ก็คือไม่มีบันไดเลื่อนลงมีแต่บันไดเลื่อนขึ้นเราก็ต้องเดินลงเน้นออกกำลังกายสายเยอะมากคนแต่เราก็สามารถดูได้บน Google Map เลยนะตอนนี้เรามีอยู่ใน Tokyo Sky Tree แล้วนะคะก็คือจะเป็นห้างแบบมีของขายเยอะมากแบบซาริโอนะคะของแบบเยอะมากอุ้ยนี่ไงทุกคนมีกิฟต์ขายเต็มเลยกิฟต์ซาริโอมีแบบเป็นเพชรแบบนี้ด้วย 3,600 กว่าบาทแบบนี้แบบเพชรส่วนแบบธรรมดา500เยนประมาณ100กว่าบาทกิฟต์เยอะมากนี่ก็คือโตเกียวสกายทรีนะคะสูงมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าจะเข้าไปซื้อบัตรกันด้านในนะคะแล้วก็จะได้ขึ้นไปข้างบนข้างนอกเขาแบบมีร้านขายของด้วยนะแต่ว่ายังไม่เปิดน่าจะเปิดตอนเย็นๆคุณแล้วดูเขาทำภาพแบบเป็นแอนิเมชันน่ารักมากเลยอ๋อตรงนี้หรือเปล่าเป็นทางเข้าต้องไปซื้อบัตรก่อนซื้อทิเก็ตตรงนี้นะคะหรือจะซื้อผ่านตู้ก็ได้ตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะคนละ 3,100 เยนก็ประมาณ690บาทก็คือเราจะขึ้นได้ถึงชั้น350กับ450ประมาณนี้ซื้อตั๋วนะคะแล้วก็สแกนเข้ามาแล้วมาถึงข้างบนแล้วทุกคนว้าวเห็นไปถึงทะเลเลยอะทั้งเมืองเขาดูเป็นระเบียบมากๆเลยน่ารักมากเลยอะเหมือนแบบอยู่ในหนังอยู่ในการ์ตูนเหมือนเราบรรยากาศทุกคนนี้เราก็จะมาเขียนพรกันนะคะแล้วก็ผูกเอาไว้ที่โตเกียวสกายทรีผูกเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีก445ไปอยู่ที่440 450เมตรกันนะคะเมืองเขาดูเป็นระเบียบสุดๆมีส่วนสาธารณะด้วยตอนนี้เรามาอยู่กันที่ย่านโอโมเตะเซ็นโดะนะคะก็คือเป็นเหมือนแบบย่านแบรนด์เนมมีของขายเยอะมากๆเลยนี่หลุยส์วิตตองนะคะด้านนู้นก็คือเป็นดิออร์แล้วก็คือร่มรื่นมากดูดิทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอ่ะแสงสวยมากชอบมากเดินเหมือนเดินอยู่ในห้างแบบแอร์เย็นมากเลยแต่ที่คือเขาแต่งแบบสวยมากบรรยากาศดีมากอ่ะทุกคนฟินมากเดินแบบชิลสุดๆเลยรู้สึกหลงรักญี่ปุ่นขึ้นมาเลยว่ะนี่เดี๋ยวเราจะมากดตู้กันนะคะเดี๋ยวเราจะลองกดกันใส่เหรียญลงไปเลยเห็นน้ำขวดมาด้านหลังเปียอันนี้140เยนประมาณ28บาทชิมก่อนรสชาติเป็นไงมันเหมือนแม่น้ำแอปเปิ้ลเย็นสดชื่นมากอร่อยตอนนี้เรามาถึงกันที่ฮาราจูกุแล้วนะคะทุกคนดูแบบไลฟ์ลีมากคืนสุดๆนักท่องเที่ยวเต็มเลยแล้วก็มีแบบพวกขนมเครปอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมีช็อปซาริโอด้วยไปเข้าไปดูกันช็อปใหญ่มากอุ้ยอันนี้มันไม่ใส่ลาบูบูได้ปะน่ารักมากเลยราคาเท่าไหร่ 1,500 เยนประมาณ300บาทอ
ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านไอบลูสกูชี่คือสกูชี่เยอะมากดูร้านใหญ่มากแล้วฟินมากแล้วก็มีสกูชี่ให้ลองหมีแบบเยอะมากๆเลยนะนี่คิดถึงกันไหมเดี๋ยวนนท์นี่จะซื้อสกูชี่กลับไปแจกด้วยคนรอติดตามกันได้อันนี้เป็นบ้านอันใหญ่บางทีเขาก็แบบรีแพคเกจจริงเนาะหรือแบบเดิมถ้าเป็นแพคเกจแบบใหม่นี่แบบไซส์มินิแบบนี้ด้วยน่ารักไหมแล้วก็มีแบบพีชด้วยอันนี้ไม่มีเทสเตอร์เป็นพีชไอบลูแบบแพ็กเกจจิ้งใหม่พี่ใช้บูมไปด้วยดูตอนนี้ตะกร้าโนนี่เยอะมากเอาไป2สีเลยแล้วก็มีแบบไอติมแบบนี้ด้วยที่เราสามารถแบบประกอบเองได้แบบสีกาแล็กซี่แล้วเหมือนเขาน่าจะเปลี่ยนสกูชี่บ่อยด้วยนะเพราะว่าแบบตำหนิไม่ค่อยมีเลยดูใหม่มากเลยเขาน่าจะแบบเปลี่ยนทุกอาทิตย์นี่คือสมัครของเด็กรักสกูชี่ชัดตอนนี้เราอยู่กันที่ Cosme นะคะก็คือรวมแบบ Cosmetic Skincare มีเขาจะบอกว่าแบบอันไหนขายดีบ้างโอ้ Maybelline เนาะ Maybelline Sky High ขายดีมากเลยที่ญี่ปุ่นตอนนี้น่าใช้มากเลย Angel Skin Lotion ของ Nivea ไม่เคยเห็น Eye Cream เห็นคนรีวิวเยอะมากพอดีแล้วก็พวกแบบ Cushion Hair Care ของเขาก็คือมีแบบกระดาษสำมันหน้ามาด้วยนี่เขาบอกว่าให้แบบผมไม่ฟูหรอหรือเปล่าใช่เหมือนให้ผมไม่ฟูอะไรอย่างงี้เก็บปล่อยผมลิปมันกลิ่นมิ้นช็อคไหนดมสิทุกคนมันคือกลิ่นมิ้นช็อคของจริงเฮ้ยหอมอ่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาตรงตึกอันนี้มีอีเกียด้วยนะทุกคนอากาศเย็นมากเป็นห้างที่ไม่มีแอร์วันนี้เราไปกินข้าวกันนะคะสิ่งนี้ก็คือเป็นเหมือนออมเล็ตหรือเปล่าแต่มันแบบไข่ข้างในมันฟูมากแล้วก็จะราดซอสลงไปตอนนี้เรามาอยู่กันที่ป๊อปมาร์ทนะคะสาขาญี่ปุ่นมีพวกแบบของออกใหม่อะไรเงี้ยเยอะคอลเลคชันก็น่าจะคล้ายๆกับที่ไทยนี่แหละนี่คือชิบูย่าครอสนะคะก็คือเป็นตรงที่แบบคนข้ามถนนกันเยอะคนเยอะมากคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะไปที่โตเกียวดิสนีย์ซีกันนะคะจริงๆแล้วเราจะไปดิสนีย์แลนด์แหละแต่ว่าพ่อจองตั๋วผิดไปเป็นดิสนีย์ซีไม่เป็นไรมันอยู่ติดกันวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันนี่คือเป็นการมาญี่ปุ่นครั้งแรกของนนนี่เลยนะคะซึ่งแบบคนอื่นอาจจะเคยมากันหมดแล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วเรากับพ่อก็คือตื่นเต้นมากตอนนี้แบบอากาศดีมากๆเลยประมาณ17องศานะคะเอาท์ฟิตวันนี้นะคะเราก็คือใส่ชุดของ Flat 212นะแล้วก็กระโปรงนะคะเป็นกระโปรงหนังแล้วก็รองเท้า New Balance นะจะได้เดินง่ายๆนะคะมาญี่ปุ่นนี่ก็คือเราเดินไปแบบเป็น10กิโลอ่ะทุกคนเมื่อวานเดินไป 15,900 ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วเป็นเวลา 8:30 นะคะตอนนี้ต้องไปขึ้นรถรถไฟฟ้าใช่ปะรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งแบบมันไกลมากทุกคนเดี๋ยวที่นี่เขาจะไม่ใช้แท็กซี่กันนะเพราะว่าค่าแท็กซี่แพงมากก็เห็นว่ามีรถบนถนนน้อยมากไม่มีความรถติดเลยเพราะว่าเขาขึ้นรถไฟฟ้ากันหมดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีฝุ่นเลยนะก็มีฝุ่นควันแล้วก็เป็นประเทศที่แบบสะอาดมากตอนนี้นะคะเรานั่งรถไฟมาถึงกันแล้วที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์แต่ว่าเราจะต้องไปต่อรถของรีสอร์ทนะคะที่จะไปโตเกียวดิสนีย์ซีนะก็คือเดินลงมาแล้วก็ออก exit ฝั่งซาวด์ได้เลยดูใน Google Map จะเห็นแบบง่ายมากเขาบอกว่าตอนนี้เขาพยากรณ์เอาไว้ว่า 25,000 คนนะคะที่นี่ก็คือถือว่าแบบไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าไม่ใช่ไฮซีซันเนาะก็คืออากาศชิลมากแต่แค่แสบตาแสงแดดเฉยๆเราเข้ามาด้านในแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขาเรียกว่าอะไรรถไฟฟ้าเหรอเนี่ยมันเป็นไม่มันเรียกว่าอะไรรถเป็นรถรับส่งดิสนีย์ใช่เป็นรถรับส่งสถานีดิสนีย์รถมาแล้วข้างบนเป็นราวจับแบบรูปมิกกี้เมาส์ตรงนี้ก็เป็นหูมิกกี้เมาส์
อนนี้เรามาถึงโตเกียวดิสนีย์ซีแล้วนะคะก็คือมาจากรถไฟฟ้ามิกกี้เมาส์นี้เลยตอนนี้เป็นเวลากี่โมง10โมงนะคะวันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยเป็นวันธรรมดาเราเข้ามาถึงด้านในกันแล้วนะคะมีเดินขบวนอะไรด้วยเพิ่งรู้ว่าที่ดิสนีย์แลนด์มีลูกโลกเลยนึกว่ายูนิเวอร์แซลตอนนี้เรามาอยู่ในช็อปแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูของน่ารักก่อนทุกคนสิ่งนี้คือพวงกุญแจที่แบบน่ารักมากอะเราต้องมาเลือกที่ใส่หัวก่อนว่าอันไหนเข้าพ่อจะใส่ได้ไหมอยากให้พ่อใส่ด้วยมันจะได้เข้าธีมกันนะพ่อก็ใส่อันนั้นตุ๊กตาเต็มเลยแล้วก็อันนี้เป็นพวกหูมิกกี้เมาส์หรือว่าจะเป็นสีดำหรือจะเป็นอันนี้ดีแต่นี้มันเบสิกมากเป็นมินนี่อันนี้ก็น่ารักเลือกได้แล้วนะคะสรุปเราได้เป็นหัวมิกกี้เมาส์สีดำแล้วก็มีกิตเตอร์ด้วยเพราะว่ามันเข้ากับสีโบแล้วก็สีกระโปรงเป็นกระโปรงดำเนาะแล้วก็ได้น้องคนนี้มาด้วยแต่ว่าไม่ได้ตัดแท็กออกคราวนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะอุ๊ยไอ้นี่มันเป็นพวงๆอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยตอนนี้เรามาอยู่กันที่นิวยอร์กเดลิเคเซนร้านอาหารนิวยอร์กนะคะอันนี้คือเหมือนคิวน้อยสุดแล้วทุกคนประมาณ10นาทีคอฟฟี่ครับCoffee, thank you. ในเซตก็จะมีแบบเฟรนช์ฟรายแล้วก็ชาอูหลงนะคะแล้วของพ่อสั่งไอซ์คอฟฟี่มาแล้วก็นี่เป็นแซนด์วิชเดี๋ยวมาชิมแซนด์วิชกันดีกว่าแซนด์วิชคืออร่อยมากทุกคนนอกกรอบข้างในหอมแล้วก็เหมือนมีเนื้อลมควันด้วยเขาไม่แตกหลอดนะคะก็คือดื่มได้เลยแบบนี้แต่ว่าฝาคือเหมือนเขาทำมาไว้ให้แบบกินได้แล้วตอนนี้เราก็จะรอขึ้นรถไฟนะคะเป็น American Train รถไฟออกแล้วทุกคนเราจะทัวร์รอบดิสนีย์ซีกันตอนนี้คือลงมาโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะอยากกินโมจิเอเลี่ยนมากเลยอ่ะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนคือเดินหาทั่วปาร์คแล้วตอนนี้นี่เราจะมาเล่น Journey to the Center of the Earth นะคะเขาบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวนะมันเหมือนเป็นของภูเขาไฟแล้วก็เราซื้อ Priority Pass นะคนละ 1,500 เยนนะคะ2คนประมาณ700บาทก็คือซื้อในแอปได้เลยว้าวเหมือนเราอยู่ข้างในรถไฟเล่นเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือ The Journey to the Center of the Earth นะคะเป็นไงพ่อฟินไหมหัวใจจะวายคือตอนแรกก็แบบไม่ได้อะไรเพราะว่ามันเหมือนนั่งรถไฟลงไปข้างล่างแล้วก็เห็นพวกแร่แล้วก็พวกแบบสัตว์ประหลาดอยู่ใต้พื้นดินซึ่งเขาทำเหมือนมากเลยนะหนูพยายามจะจับผิดว่ามันแบบแต่แบบมันยิ่งใหญ่มากๆอ่ะคือมันแต่จุดพีคมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเออตอนแรกก็คิดว่าโอ้นั่งไปเฉยๆแค่นี้เองเนี่ยเราซื้อ Fast Pass ไปตั้ง700จะสรุปว่ามันก็ค่อยๆแบบขึ้นไปแบบพึบแล้วก็ลงมาแรงมากออกมาจากป่องภูเขาไฟนะคะซึ่งเสียวมากตอนทีตอนนี้เผลอหลับตาก่อนพ่อหลับตามันแบบมันเตรียมใจไม่ทันก็เลยหลับตาไปก่อนแล้วก็โผล่มาก็ถึงเลยนี่คือค่าตั๋วเขาเลยไม่หนูลืมตาจนถึงมันลงอ่ะแล้วตามก็หลับเองเต็ม10ให้เท่าไหร่ไม่เหมาะคนแก่นะปวดหัวมันกระชากแล้วก็มันเร็วนะคือปกติที่ไทยทำใจไม่ทันใช่มันทำใจไม่ทันคือที่ไทยมันจะเป็นฟีลแบบอ๋อเรารู้ว่ามันจะกำลังลงมันจะค่อยๆแบบแก๊กขึ้นไปใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันคือมันแบบฟืบลงมาเลยมันไม่มีแต่มันก็ไม่นานมากแบบสั้นๆอ่ะเวลาสั้นๆนี่ตอนนี้เรามาต่อคิวซื้อชูโรส500เยนเขาบอกว่าเป็นของกินทิพย์ที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามหาขนมเอเลี่ยนด้วยวันได้แล้วร้อนๆเลยทุกคนนี่ชูโรสแต่จริงๆรอไม่นานนะคิวเหมือนยาวแต่จริงๆก็รอไม่นานให้ข้างในมันรสชาติแปลกๆทุกคนมันเหมือนแกงกะหรี่พอลองชิมข้างในรสชาติเหมือนแกงกะหรี่รสชาติประหลาดมากครับแปลกๆจะมาลองแบบล้างมือด้วยที่ล้างมือซึ่งมันจะกดโฟมออกมาเป็นรูปมิกกี้เมาส์ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมเขาบางคนก็กดไม่ได้มันยากได้ไหมอะมิกกี้เมาส์ไหม
มือสะอาดเลยมีการหลอกให้เด็กล้างมือหลายๆรอบนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมากดตู้น้ำกันนะคะเรามีเหรียญเหลืออยู่พอดีได้เป็นตู้ผู้หญิงโอ้ยนี่มันเป็นแบบอันไม่มีสองอันอ้าวอีกด้านหนึ่งอ้าวทำไมเขาไม่บอกล่ะอุ้ยแต่แบบสวยมากเลยอ่ะดูดิต้ามากเหมือนไอเนี่ยชเวฟเหมือนเลยพ่อลองชิมชเวฟใช่ไหมตอนนี้เราเจอโมจิกรีนแมนแล้วทุกคนกำลังมาต่อแถวอยู่นะคะก็คือจะเป็นโมจิที่แบบพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ลงแล้วแบบยอดวิวเป็น10ล้านก็คือสิ่งนี้นี่เองที่ดิสนีย์ซีก็มีนะ401 thank youนี่ได้มาแล้วน่ารักมากทุกคนดูดิเอาน้ำมาวาดเป็นมิกกี้เมาส์คือมือนิ่งมากดูดิแต่ทุกคนก็แบบยืนดูเป็นวงกลมที่สวยมากเลยนะเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็มาต่อคิวเล่น Arena Jones Adventure คิวยาวมากเลยอันนี้ไม่มี Priority Pass เพราะว่ามันเหมือนมันต้องเป็นบัตร40ปีอะไรสักอย่างด้านในแบบอลังเวอร์มีแบบหัวกะโหลกแล้วก็ด้านล่างก็คือเป็นหัวกะโหลกคนเขาบอกว่าต่อคิว90นาทีก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อกี้เล่นมาเสร็จแล้วนะคะก็คือไม่ค่อยหวาดเสียวเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ไปเร็วอยู่หน้าเรานี่แบบว้าแล้วก็แฟลชขึ้นแต่เมื่อกี้คือรอนานมากจนแบบเมื่อยมากเรารอต่อคิวตั้งแต่กี่โมงนะตั้งแต่บ่าย 2:20 ต่อคิวประมาณชั่วโมงนึงป่ะประมาณชั่วโมงนึงก็คือข้างในคือมันอลังการมากคือตอนนี้ยังถามพ่ออยู่เลยว่าคือคนจริงๆหรือมันคือหุ่นแต่หน้าเหมือนคนจริงมากแล้วแบบมันขยับแบบสมูทมากใครจะไปโหนเชือกอยู่ในอุโมงค์ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละตอนนี้ก็นั่งพักเหนื่อยเราไปซื้อไก่มาอันนี้ก็คือราคา900เยนขาไก่ตุรกีใหญ่มากเลยเนาะแต่ว่ามันเย็นเร็วมากเพราะอากาศเย็นแล้วก็ช็อกโกแลตร้อนเท่าไหร่มาร์ชเมลโล่มาในแก้วเลยคือร้านอาหารคิวเยอะมากนะคะเราก็เลยไม่ได้ไปต่อคิวก็เลยซื้อกินแบบเดียวตอนนี้เป็นเวลา 5:11 นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรือไททานิกกันเขาบอกว่าเรือที่ไม่มีวันจบตอนนี้เริ่มหนาวแล้วอากาศแบบเย็นมีลมแรงตอนนี้เรากำลังขึ้นมาบนเรือไททานิกแล้วเฮ้ยเราอยู่กันในเรือแล้วทุกคนข้างในเป็นร้านอาหารเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่งว้าวทุกคนอย่าชื่นมิวอยู่ในเรือไททานิกสุดยอดเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าดิสนีย์ซีแล้วตรงนั้นคือเป็นทะเลของจริงโอเคตอนนี้เรากลับมาที่ด้านหน้าแล้วนะคะตรงนี้เป็นกิฟต์ช็อปที่เราซื้อของไปเมื่อเช้าก็คืออากาศเย็นมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเขามารอดูแบบโชว์กันที่เราได้ไปดูเมื่อกี้ที่มีแบบคาแรคเตอร์มาเยอะๆแต่ตอนนี้คือเหนื่อยมากเดินไปเป็น19,000แล้วเพราะว่าเป็นไงบ้างหลังจากการมาดิสนีย์4ครั้งแรกขาลากสนุกไหมในความคิดของผู้ใหญ่อายุ50ก็เขาทำได้ดีแต่คนเยอะเกินนี่ขนาดคนน้อยนะ 20,000 ประมาณ 25,000 ใช่วันนี้เป็นวันที่คนไม่เยอะมากปกติ 50,000 คนจริงๆเราเล่นไปแค่กี่ครึ่งเล่นเอง2อย่างแต่มีแค่2ครึ่งเล่นเองอ่ะเพราะว่าหมดแรงก่อนโอเคเดี๋ยวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะมีใครเคยไปดิสนีย์แลนด์คอมเมนต์บอกน้องนี่หน่อยนะว่าเป็นไงเพราะน้องนี่ยังไม่เคยไปดิสนีย์แลนด์เลยพ่อกดมาผิดก็เลยได้มาดิสนีย์ซีแต่ก็สนุกดีเดี๋ยวเราไปต่อเมียงดงคลิปหน้าเชิญคลิปหน้าจะไปเกาหลีกันต่อนะคะใครมีที่เที่ยวที่ไหนก็เมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วเรากลายเป็นวล็อกสายเที่ยวแล้วเหรอ
ใช่แล้วพี่เจอลูกโลกออกแหละบ๊ายบาย